เพราะถ้าจิตใจ
นอนกับกินนั่งกับกินนั่ง
เมื่อปรากฏเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีธรรมนำไปย่างโยมเนี่ยแต่ถ้าไม่มีธรรมนี้ยุ่งเกี่ยวกับเหมือนกับเรามีเส้นของตัวศีรษะไปแล้วรูปหัวอย่าโดยถามว่าใครมาถูกใครใครหัวเราไอ้คนถูกนั้นชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนทำไมถึงมาดูปัญหาชื่อหาตัวหาว่าใครเป็นของคนหัวมันหมดแล้วไปนานๆท่านเลยว่าเวลาไปในไม้ที่ผมศึกษานะถามโยมว่าจะทำไงเขาตามเลยจะได้เวลาเก็บเงินการจัดงานทั้งหลายคนที่มีธรรมจำใจนะเวลามีความเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นนั้นเขาไม่ถามนะโยมเขาไม่ถามเลยเพราะอะไรท่านควรในใจเราไปถามอะไรนะครับหรือใจคนมีธรรมเขาก็ดับเลยพอตรงไหนดับตรงนั้นเราไม่ได้โอ้มันเกิดในใจเราถ้าดับเลยใจก็สงบก็มีความสุขเลยความสงบก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่คิดหรือที่ไม่ตอบอะไรที่มันโลภที่มันแย่มือสิ่งที่เราได้เรามีมาเป็นนั้นในดวงเราตลอดไปไม่ควรหลงแต่ถ้าเราคิดเป็นมีธรรมจำใจเราย่อมมีความสุขหลายมีความอยู่ในโลกสวรรค์
ก็มี